n v d a 2024.1ออกมาแล้วนะครับแมก็มากันอย่างรวดเร็วเข้าทำงานวันพุธท,ที่3เมษายน2 5 6 7นะครับนั่งโต๊ะปุ๊บพี่โจโเมืองนอนท์หัวหน้าฝ่าย ICT มูลิิิิคนตาบอดไทยบอกกับนายมอคอมว่า n v d a อัปเดตแล้วนะครับล้อ่าแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจหลากหลายด้วยผมเองก็เออ ต้องไปอัปเดตด้วยวิธีการอัปเดตก็คือเรากด insert n n d a m แล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ h e a l t h sub menu ลูกศรลงมาครับ sub m e sub menu, ด menu. กดลูกศรลงนะครับ sub <Health S 1> menu ก็คุณจะกด insert n หรือ cap lock n ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณตั้งค่าไว้เมื่อ nvda i i menu NVDA เมนู menu, เปิดขึ้นมานะครับเราก็เลือนลูกศรลงมาจนเจอตัวเนี้ย h e a l t h s u b Menu นะครับหลังจากนั้นกดลูกศรขวาเข้าไปหรือ Enter เข้าไปก็ได้เ <guy> จอ User Guide เปริ๊บลูกศรขึ้น <Ad o. S 1> อ่าลูกศรขึ้นอีก Check for Update Check <4. S 1> for Update นะครับกด Enter <Check ing S 1> ไปปึ้ง Check for Update ได้หรอ Check NVDA Update ได้หรอ No Update เวลาบรรจุอ้าว No Update เ no พราะอะไรครับผมกดอัปเดตไปแล้วครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงครับอ่าคือ,อ Add-on บางตัว จะยังไม่ทันกับ NVDA เวอร์ชันนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เทคนิคพิเศษไปแก้ตัวอพอสอนในแอดออนกันอีกหนึ่งคิดซกรลาดนะให้ให้เลย2,024.1ไปนะครับอันนั้นเคยแนะนำกันไปแล้วหลายๆคนก็แนะนำกันไปของผมอัปเดตแล้วเดี๋ยวเช็คยังไงว่าอัปเดตแล้ว insert รครับหรือ cap l o อกเ Nvidia เมนูเปิดขึ้นมา n v i แล้วก็เลื่อนลูกศรลงไปที่ help อ่าหรือกดตัว H hotel ก็ได้นะครับแล้วเมื่อเจอ h e l ปุ๊บ enter เข้าไปอ่าเจอ user guide ลูกศรขึ้นอ่าผมจะอยู่ที่ about แล้ว enter ช็คเวอร์ชั่น n v i d a ของผมก่อน n v i a นั้น c วงเล็บเปิด n v วงเล็บปิด v 2 4 1วงเล็บเปิด 2024. อ่าก็เป็น version 2024.1แล้วนะครับก็ ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าจริงๆแอดออนก็ใช้ได้ครบทุกตัวแหละครับแต่ต้องใช้วิธีพิเศษที่เข้าไปแก้ไขนะครับตัวเวอร์ชั่นของแอดออนให้ให้มากกว่าตัวรัดอัปเดตให้มากกว่า2,24.1 0นะครับเพราะอาตอนนี้มันเป็นของเดิมมันเป็น 2,23.x 0อยู่นะครับแต่พอเราอัปเดต NVDA แล้วตัวส่วนเสริมบางตัวก็จะใช้ไม่ได้เช่นยกตัวอย่าง Instant Translate k e e Speak เป็นต้นนะครับจริงๆหลายตัวเลยก็ต้องเข้าไปแก้ไขนะครับอแต่ส่วนวิธีการแก้ไขเพื่อนๆก็คงคุ้นเคยกับตอนที่ผ่านมาของ nvidia 2023แล้วเนาะ nvidia 2024.1นหนึ่งนะครับที่อัปเดตมามีอะไรใหม่บ้างนะครับออพี่โจเมืองนนก็ให้ข้อมูลกับผมว่ามีโหมดเโหมดโหมดเสียงใหม่คือปกติเราก็จะมีอ่วถ้าเรากด nvidia key ก็คือ insert และแคป Lock กับตัว s นะครับ เพื่อเลือกโหมดเสียงนะครับเราก็จะมีโหมด Talk กก็คือมีเสียงพูดตามปกติมีโหมดบีบดังติ๊ดตๆๆดติดมีโหมด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 ปิดเสียงนะครับไม่มีไม่มีเสียงแต่ตอนนี้เขามีโหมดนี้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมลองกด insert s นะครับ insert ค้างไว้ s หรือ c a ค l o c k s ครับ speed Mode on demand จะมีโหมด speed m หมด on demand โหมดเนี้ยก็เหมือนกับเราอยากที่จะดู YouTube อยู่หรือทำอะไรอยู่แล้ว ไม่อยากให้เสียง nvda กวนเนี่ยก็นั่นแต่ว่าในโหมดนี้พี่โจเมืองนนบอกว่าเรายังสามารถใช้บางคําสั่งได้ตอนนี้ผมลอง windows m นะกดแทบ็บไม่มีเสียงใช่ไหมครับแต่ถ้าผมอยากจะเช็คไทเทิลผม windows m มาที่เดสก์ท็อปผมอยากจะเช็คไทเทิลผมยกตัวอย่างนะเพราะจริงๆเราใช้ได้หลายๆคําสั่งกับ Speed Mode on demand โหมดแรกเนาะกด insert t หรือ c a p l o c k T นะครับโปรแกรมเมนเจอร์เนี่ยจะอยู่ที่โปรแกรมเมนเจอร์อยู่เออไม่ได้อยู่ที่เดสก์ท็อปอินเสิร์เดี๋ยวผม Windows M อ n s e ินเสิร์ตแ c ็บรีไซเคิลบินี่ผมอยู่ที่ r e c y c l ิลบินอยู่นะครับอินเสิรลูกซ้อนขึ้น r e c c y เนี่ยก็ใช้ได้คีย์บอร์ดเฮ l ์ออนเ l ล o f อฟอินพุตเฮลเนี่ย NVDA+1 อินพุตเฮล์ออน NVDA+1 อ่ะ put, ก็สามารถที่จะใช้ในหลายๆคำสั่งได้ Insert ร์ตที่อินเสิทบ i n s เสิร์ตลูกศรขึ้นแล้วอินเสิอีกหลายๆตัวกับ Speed on Demand แต่ว่าการที่เรา Window s M มาที่ Desktop เลื่อนนู่นเลื่อนๆๆนี่ก็จะเงียบก็เหมาะกับอะไรเหมาะกับการที่เราอาจจะชมมีเดียหรือสื่ออะไรอยู่ก็ได้นะครับเสียง NVIDIA จะได้ไม่กวนแต่เราก็ยังสามารถเช็คไตเติล n v d นยังทำงานได้บางส่วนนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนโหมดอีกครับวิธีการเปลี่ยนโหมดก็ Insert S หรือ c a p l o c k S นะครับ N V D K e บวก S ซียล่า speed mode off speed mode off ตัวเนี้ยปิดเสียงหมดเลยจะกด insert t insert tab กดแล้วก็ไม่มีเสียงก็คือ speed เสียงเสียงเนี่ยคือเขาจะ off หรือปิดไปเลย insert s ต่อครับ speed mode beep speed mode beep ก็คืออ่านอย่างเงี้ยเช่นผม Window s M แล้วเลื่อนลูกศรเนี่ยก็ก็คือจะมีแต่เสียงบิ๊บบี๊บบ๊บบ๊บบ๊บเท่านั้นอ่าแต่ว่าเสียง เสียง TTS หรือเสียง t e k e to Speed ก็จะไม่มี Insert S อีก Speed Mode Talk Speed Mode Talk คือ Speed หรือเสียงตามปกติเนี่ยครับ Windows M มาที่ Desktop แล้วก็ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับผมก็เพิ่มโหมดขึ้นมา1โหมดก็คือ,อโหมดนี้ Insert S, <S Speed m o d e On Demand Speed mode On Demand วิธีการสลับ ก็คือไซเคิลของเขาก็คือ Insert S เ <Speed S 1> ไปเรื่อยๆ speed mode off speed mode beep speed mode talk เราให้อยู่ค่าปกติก็คือ speed mode talk นะครับแต่เราสามารถที่จะเลือกโหมดของตรงนี้ให้เขาไซเคิลหรือหมุน mm hmm. เวลาเรากด Insert S บางบางคนบอกว่าอุ๊ย speed mode off มันม,ม,ม,มัน,ม,นมันรู้สึกว่ากลัวไปโดนหรือ Beep ไม่ใช้อะ่ะเอาออกได้ไหม เลือกได้ตามใจชอบตามที่คุณต้องการแต่สปีดโหมดท a อกเอาไว้นะอย่าไปอย่าไปเอาออกเลยวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวสปีดเซตติ้งหรือ Voice Setting นะครับเราเข้าทางตรงก่อนทางตรงก็คือ Insert N เ <NV DA S 1> ลือลูกศรลงมาที่อี ference, เเลือกลูกศรขวาไปที่ขวาหรือ ขวาหรือ enter ก็จะเจอเจอคำว่า setting เรา enter เข้ามาเลย NVDA setting for general วงเล็บเปิด normal c o n f i g u r a t i o n วงเล็บปิด d i a l o g c a t e g o r y e o for default 4 general เราจะอยู่ที่ category หรือหมวดหมู่ที่ general นะครับให้เลื่อนลูกศรลงมา speed 2 of 20ก็คือการตั้งค่า speed แล้วเราก็แท็บแท็บแได้เลยแต่ว่าผมแนะนำให้ shift tab apply button จนเจอ ok cancel button shift tab อีก ok button ปกตินะครับเราจะ เมื่อเราเจอโอเคแล้วชิปแท็บอีกเราจะเจอตัวนี้ use spelling f n t o n use spelling นะครับแต่เนี่ยผมชิปแท็บสองครั้งอ่ะเดี๋ยวผมแท็บมาที่โอเคใหม่ mode ok b u t t o เนี่ยพอเจอโอเคแล้วเราชิปแท็บไปจะมีฟีเจอร์ใหม่ของเขาขึ้นมาก็คือ speed property hey, mode l a b l บิน the cycle speed mode command one default h a s m box checkbox check อ่าก็คือมีโหมดให้เราเลือกนะครับมีโหมดให้เราเลือกก็4โหมดเมื่อกี้นี้แหละครับอ่ะแล้วทางทางลัดละ่ะอ่ะผม escape ไปนะครับ ทางลัดใช้ insert control v หรือ cap lock control v ครับก็คือคำสั่ง nvda key บวก control บวก v นะครับผมกด insert control แล้วก็ตัว v เวียดนามครับ nvda s e t t i n g control speed วงเล็บเปิด normal configuration ก็จะเข้าสู่การตั้งค่าสปีดหรือเสียงทันที แล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วกดแท็บแท็บแทจนเจอโอเคชิปแทบจนเจอโอชิปแท็บจนเจอโอเคชิปแทบแล้วชิปแทบอีกครั้งหนึ่ง speed p r o p e r เลหรือจริงๆเขามีมามาด่วนด้วยนะเดี๋ยวผมฟังให้เพื่อนๆฟังใหม่เจะใช้อัตนเนต M อนะครับอย่างเช่นเมื่อเรากดขออนุญาตนะครับ Insert Control-V ผม Escape ไปแล้วนะผม <S <S ผมปิดหน้าต่างเมื่อกี้ไปนะครับ i NVDS setting r o l v เราเข้าสู่ Setting ของ Speed นะครับแล้วกดอั t เ r n นต M อ a l t ั r เ a t นตค้างไว้และเ e เสหมด e ุแนคคแล้วตรงนี้ครับเรา,าเมื่อเมื่อเราเราจะใช้อั t เ r เนต M m หรือชิปแท a บมาที่โอเคแล้วชิปแท a บอีกทีอยู่ที่ Mode Available นะครับที่เวลาเรากด S Insert S หรือ c a p l o o k s S ในการเปลี่ยนสป e ดโห d ดเนี่ยครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์อะไรหรือไม่ให้โชว์อะไรถ้าเช็คอยู่แสดงว่าโชว์อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่คำว่า off checkbox focus selected off checkbox focus selected check โหมดสปีด Off เนี่ยเขาเช็คอยู่ถ้าเราไม่ต้องการก็ Space bar เป็น Space not check not check off ก็ s สป e d Mode off ก็จะ not check ก็คือจะไม่มีเลื่อนลูกศรลงมาครับ c h e c k box Che c k beep เราต้องการไหมถ้า ไม่ต้องการก็ Spacebar ให้ space not check not check แล้วรูอรอสอรลงมาครับ talk check box check เนี่ย talk ถ้าเราไม่ต้องการก็ Spacebar warning d i a l you did <ะ> not use talk f1 off of you r s p e e c h mode off จุด please note that this may result in no s p e e c h output at four จ you sure you one full continue yes but power h s why เขาบอกว่าเออโหมด talk มันเป็นโหมดที่สำคัญที่เราใช้งานประมาณเนี้ยนะเนาะเดี๋ยวแปลเป็นไทยให้ฟังดีกว่าเบิ um ้บ power has why เอา้าคือ เขาไม่ยอมอ่านหมดเอาเป็นว่าประมาณนั้นว่าจริงๆตามข้อแนะนําของเขาเลยอ่ะอย่าปิดเลยเตือนไว้แล้วเขาวอร์นิ่งเตือนไว้แล้วให้เลือกลูกศรขวาโน b u t o นะครับหรือแทบมาที่โนแล้ว Enter ไป Talk กอย่าไปอย่าไปเอาออกครับไม่เอาครับไม่เอาออกนะครับ nvda set อ่าเราก็จะอยู่ที่ทอ a ์กนะครับอ่าสปีดโหมด Talk กเนี่ยต้องเช็คไว้อย่าไปเอาออกเลยแต่จริงๆเอาออกได้แต่อย่าเอาออกนะอืมลูกศรลงมาอีกอั c ดีันบ็อก On d ดีมา d อันนี้ของใหม่คุณถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็ Space Bar Space not check แต่ถ้าคุณต้องการก็ Space Bar Space check คือดังนั้น4โหมดนี้ถ้าคุณอยากใช้ครบอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะไปเอาโหมด e e p กลับคืนมาครับเลื่อลูกศรขึ้น talk check box check ลูกศรขึ้นอีก b e e f check box not check อ่า e e ฟนะครับเราก็ Space Bar ก็ให้ให้มีกลับคืน <S <Space> <S า s p a check แต่โหมด o f ฟอุ้ยไม่เอา,าเดี๋ยวปิดไปปิดเสียง off check box not check เนี่ยผมเลื่อลูกศรขึ้น o f f ออ f ผม not check ไปนะครับดังนั้นตอนนี้เวลาเรากด insert s ออ f จะไม่มีแล้วเนี่ย talk on demand c h e c k อ่าโอเคเมื่อเราเลือกได้แล้วแท็บมาที่ปุ่มโอเคนโอเคนะครับแล้ว Enter อรคราวนี้เราลองกด insert s หรือ Cap lock s ครับอ่าเราใช้ nvidia คีย์บอร l a s e s c e l a speed mode o n d e m a n d อันที่หนึ่งอ่า insert s ต่อ speed mode beep อันที่สอง beep กดต่อ insert s, <S speed mode talk อันที่สาม talk อ่ากด ครั้งที่4เขาจะวนกลับไปที่ออนดีมานสปิดหมดออนดีมานเพราะว่าเราเอาออฟออกไปแล้วแต่ค่ามาตรฐานจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับใน n v d i a 2024.1คราวนี้เลือกเอาตามต้องการครับว่าคุณอยากให้มีโหมดครบหรือไม่ครบนะครับเพราะผมก็ได้ความรู้มาจากพี่โจเมืองนนใน,ในการเรียนรู้เรื่องการติ๊กเลือกโหมดได้ด้วยเออมันก็มี ความสามารถใหม่กันไป Speed, อ่ะสปีดสปีดโหมดทอคผมกดให้ insert s หรือ c Cap Lock s มาที่ s ส e ีดโหมด a l k เหมือนเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เขาแยกกันระหว่างส e e d กับออ d ดิโอใน nvidia 2023ตัวตัวปปลายแล้วแล้วก็จะบอกว่าเมื่อเมื่อการอัปเดตหลังๆเนี่ย เวลาเรากด insert control s select s n s i e r n s t e r c o n t c o n s t r o l s หรือ nvdk บวก control บวก s เนี่ยจะเลือก synthesizer ว่าเราจะใช้ tts หรือ t e c h to s p e e d ตัวไหนปกติบางคนก็ใช้ e speak บางคนก็ใช้ microsoft eloquent Speed เราใช้ลูกศรขึ้นลงนะแล้วก็ ใช้ตาทิปจาก Speed API version 5หรือบางคนเป็น <S Microsoft <Speed> s p e e c Platform Microsoft s p e e d Platform หรือบางคนเป็น Vocalizer f p าบางคนยังใช้ก็2024.1ยังใช้ Vocalizer ได้อยู่ใช้ได้มาเดี๋ยวลอง Enter Desktop l i s t ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องไปแก้แก้ add-on ด้วยผมกด Insert Control S ใหม่ Select Synthesizer Dialog Synthesizer Select uh, Synthesizer ตรงนี้นะครับถ้าคุณแทบมาตอนนี้ <Okay button. S 1> มีปุ่ม OK เลยคือเรา เราจะไปตั้งค่าเอาพุทจากตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเราจะตั้งค่าเอาพุทจากตรงนี้ไม่ได้วิธีการไปตั้งค่าเอาพุทเอาทางตรงก่อนตรงนี้ผม SK s ดส <Desktop. S 1> ปดังนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงตัดเป็นตาทิพเหมือนเดิมปกติเราจะไปเปลี่ยนให้เอาพุทของ n v d a โดยการกด Insert Control S และแท็บหครั้งใช่ไหมครับ ตอนนี้คุณต้องไปเปลี่ยนในออดิโอนะครับวิธีการเปลี่ยนทางตรงให้ insert n nvda menu ทางตรงก่อนนะครับเดี๋ยวทางลัดตามมาแล้วลูกศรลงมาที่ preference sub menu preference แล้วลูกศรขวาหรือ enter เข้าไปที่ setting setting นะครับ enter เข้าไปตึ้ง nvda setting general w a l u r a p o r พอเราเข้ามาใน nvda setting นะครับเราจะอยู่ที่ category หมวดหมู่ให้เลื่อนลูกศรลงไปหาคำว่า audio หรือกดตัว a ก็ได้ลองกดตัว a สิ audio นะครับ หรือคุณกด,กดลูกศรลงลง,ลงไปก็จะเจอนะแต่ถ้ากดตัว A ก็เร็วหน่อยจะเจอคำว่า Audio นะครับหลังจากนั้นแทบมาหนึ่งครั้ง Audio Property Pay Audio o u t อ u t d พุทดิ e o โค o ค b มโบบ Microsoft Sound Map อันนี้เราเคยแนะนำกันไปแล้วใน NVA 2023น่าจะเป็นตัวท้ายๆเนาะว่าเข้ามาปรับ Audio รวมถึง Audio d u c k i n g ตรงนี้ได้แล้วก็ตัว Audio ตัวนี้เราจะอยู่ที่ Output นะครับตัวนี้เราจะอยู่ที่ u <output> บางคนจะ d i o Output นะครับตรงนี้ย ถ้าคุณอยากให้ NVDA คุณมีซาวการ์ดหลายตัวเลือกให้ NVDA สลับไปได้อะแต่ว่าตรงนี้ก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงในการเปลี่ยนแต่ลระมัดระวังนะว่าว่าเปลี่ยนถูกตัวถ้าไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วคุณไม่มีมันไม่ได้อยู่ที่ดิจิตอลอ่ะเดี๋ยวมันจะปวดน,นะครับระวังนิดนึงอะแล้ววิธีการทางลัดล่ะครับวิธีการเข้าไปเราจะใช้ NVDA key ผม SK บอ,อกมาแล้วนะ NVDA key บวก Control และบวกตัว U Uniform ครับ Cap Lock อ่ะผมใช้ทางแคปล็อกผมตั้งแคปล็อกให้กลายเป็น NVDA NVDA Key ด uh, ้วยแคปล็อกคอนโทรลแล้วตัวแคปล็อกคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว U Uniform NVDA Setting s Call Audio วงเล็กเปิดนอนครับเขาจะเข้ามาที่ Setting และ Audio ทันทีคุณก็อย uh ู่ที่ Audio u t p u t Device Call a Combo Box Microsoft Sound Mapper Focus Call e ซึ่งซึ่งถ้าให้ดีอ่ะตั้งค่าเสาร์การ์ดให้ง่ายๆให้ให้อยู่ที่ Microsoft Sound Mapper ก็จะ ตรงหรือคุณจะตั้งเป็นสปีกเกอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณต้องการก็ได้แล้วตรงนี้ก็สามารถกด enter หรือคุณแทบไปตั้งค่าออด d โอได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นของเดิมเนาะเพียงแค่เขาย้าย,ายที่แล้วมาบอกคำสั่งลัดก็คือ n v d a Key บวก control บวก u เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะ insert control s จะไม่มี audio output แล้วเนาะอ่ะ <S <S นี่ก็เป็นเบื้องต้นนะที่เรื่องราวของ nvda 2024.1เชา้านี้ที่ ผมเข้ามาในห้องทำงานแล้วพี่โจเมืองนอนบอกว่ามีอัปเดตแล้วแล้วก็มีโหมดใหม่ก็คือตัว Cycle Mode นั่นนะครับที่คุณเลือกได้ที่ใช้กด i n s e r t S d ใครที่ลองไปใช้งานกันดูชอบอะไรนะ i n s e r t S d เป็น s p e m o m o On d e m a n d Speed Mode On Demand เนี่ยแล้วกดบางคำสั่งได้แล้วก็ปิดเสียงบางคำสั่งหรือจะโหมดในส่วนของ Speed <Beat. S 2> Mode Beep โหมด Beep โหมด Talk หรือโหมด Off แต่ว่าบางคนไม่ใช้โหมดไหนไม่ใช้โหมดบี p ไม่ใช้โหมด ออฟก็ก็ไปเอาออกได้อย่างที่สาธิตไปนะครับไปตั้งค่าใน insert control v เนาะเพื่อเข้าไปที่เดี๋ยวผมขออนุญาต speed mode talk ขับกลับมาที่ speed mode talk นะครับเข้าไปตั้งค่า speed setting กันได้นะครับโดยการกด nvdk a บวก control บวก v nvda setting แล้วก็กด alternate m mode available the y c l e speed mode command c o l o default mode available อเราสามารถที่จะหมุนหมุนโหมดได้อยากจะ เลือกหมดไหนอย่างอย่างตอนนี้ผมอยากที่ทจะเอาโหมดรูเล,ล,ลอลงแล้วขึ้นเอาโหมดโหมดออฟคืนมาก็สเปซบาร์แล้วก็แท็บมาที่โอเคเขาเอนเตอร์ Enter. หรือจริงๆ e n t เอนเตอร์ Enter เมื่อกี้ก็ได้เลยนะเขาก็ยืนยันเหมือนกันเอนเตอร์ Enter. ตึง้งแล้วคราวนี้เราลองกด NVIDIA คีย์บลก Sera ใหม่ผมใช้ Insert S มาโหมดที่หนึ่งโ <mode> หมดที่สอง,ดสองกดอีก Speed <mode> และ กดอีกครับ s p e ดโ mode o เนี่ยเรากด insert s หรือ c a p lock s หนึ่งครั้งก็จะเป็นการหมุนหรือไซเคิลนะครับอ่าทั้ง4โหมดนี้วนเป็นวงกลมเลยเออแล้วเขาทวนเข็มหรือตามเข็มตอนนี้มันน่าจะไปทางเดียวกันถ้าผมมันมันมันตามเข็มนาฬิกาไปแล้วกันนะกดไปเรื่อยๆมันก็จะหมุนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดเราเผลอสปี on, ดโหมด on s p e ดโ m o ด o f เราเกิดอยู่ speed mode off แล้วเราก็เอ๊ะ ทำไม nvda เราไม่มีเสียงเลยอ่เนี่ยเอ้ยแล้วลืมไปว่าต้องกด insert s, <S เพื่อเปลี่ยนโหมดึ้นมาง่ายสุดเลยครับ restart nvda ครับ control alt net แล้วก็ n november ตึงตึงมาสินี่แล้วมาไหม p t a แล้วโหมดก็จะกลับมาเป็นโหมด talk เหมือนเดิมนะครับ <Re> c <cycle>. y ก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยน cycle โหมดไปเป็นโหมด BEEP โหมด OFF โหมด on demand มือโหมดทอก็ตามคุณกด control alternate n เป็นคำสั่งที่เมื่อ n v d a ทำงานอยู่เขาจะมีการปิดและเปิดใหม่เป็นการ restart และเขาจะกลับมาสูมโหมดทอก็คือมีเสียงทันทีไม่ต้องกังวลว่าเปลี่ยนโหมดผิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนถ้าคุณจำคำสั่งนี้ได้ control alternate n นะครับ control ค้างไว้ alternate ค้างไว้แล้วกดตัว n n o v e m b e r รอจนมีตึง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 ่ง ความรู้ดีๆนี้นำมาฝากกันนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดต nvda แล้วคิดว่าแก้ไขส่วนเสริมไม่เป็นตั้งข้อสังเกตว่าอย่าลืมไปอัปเดตอัปเดตแอดอ on เนี่ย insert n insert n แล้วก็เลื่อนไปที่ tool เลือกอรลงแล้วเลื่อนลูกศรขวาเข้าไปแล้วก็เลื่อนลูกศรลงหา add on store enter เข้าไปครับ Add on Store เข้ามาใน add-on store ที่เราเคยสาธิตกันไปนะครับใน NVDA 2023แล้วให้คุณคุณกด insert tab ไปจนเจอ tab control tab อ่าเอขอขอภัย control tab control tab control tab ครั้งที่1จะเป็น add-on ที่เขามีอัปเดต control tab อีก available add-on control tab อีก install incompatible in add-on tab 4ตรงเนี้ยเช็คได้นะครับว่า install incompatible in add-on จะบอกว่าคุณมีแอดออนที่มันมันไม่ทำงานถ้าคุณเผลออัปเดตไปแล้วนะแต่ถ้าก่อนอัปเดตอย่าลืมกดคอนโทรลแท็บมาที่ install add on สี่ install add on คือแท็บที่หนึ่งใช่ไหมครับกดคอนโทรลแท็บเป็นแท็บที่สอง update table add on เนี่ย update table add on นะครับ update table add on เนี่ยแล้วคุณก็แท็บมาที่ search และแท็บอีกที update table add on มีคลิปสปี k ของผม อัปเดตได้เนี่ยผมเจอคลิปสปีคแล้วส่วนเสริมตัวนี้ของผมใช้ไม่ได้เหรอก็กดแอปพลิเคชันตรงนี้หรือเมนรือ Enter ก็ได้แล้วเลื่อนลูกศรลงมาที่อัปเดตอูอัปเดตแล้ว Enter ไปไปอปสตับดาคับคลิปมีตัวไหนกี่ตัวที่คุณเลื่อนเจออย่าลืมกด Enter หรือแอปพลิเคชันแล้วก็เลื่อนลูกศรลงหาอัปเดตอัปเดตให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เลือกอัปเดตหมดทุกตัวแล้ว s k ไปแเล้วก็รีสตาร์ทตอเยบ้อ่า แล้วคราวนี้ส่วนเสริมก็จะใช้ได้แต่มีบางตัวเหมือนกันที่คุณต้องไปแก้ไขตามเทคนิคพิเศษนะครับในการแก้ไขตัวไฟล์ manifest นะครับในการเปลี่ยนคิดสกกลาดโอเควันนี้ใครที่เจอลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจของ nvidia 224.1 0ที่น่าสนใจเพิ่มเติมบอกกันได้นะครับเพราะว่าจะได้ลองเล่นด้วยอ,อ instant translate ยังใช้ไม่ได้ด้วยนะเออไปไปแก้ด้วยหรือใครที่ บอกรู้ว่าตอนนี้มีแอดออนตัวไหนหน่าเล่นก็บอกกันได้โอ้มีอะไรใช้ได้ใช้ดีใช้ไม่ดีบอกกันนะครับช่วยมาอัปเดตกันด้วยไปละกับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พัทขอบคุณพี่โจมืองน,อนที่เตือนแต่เช้าเลยและหวังว่าเพื่อนๆอย,อย่าลืมช่วยมาเตือนผมด้วยนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนๆช่วยมาเตือนกันเยอะมากเลยทําให้เราได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันอ,อือมีอีกสื่อหนึ่งเดี๋ยวว่าว่าจะทําอยู่เพราะผมหลงยุคมานาน เพิ่งรู้เพราะจะได้จากการไปเที่ยวแล้วคนบนรถเขาใช้เทคนิคนั้นผมเพิ่งผมเพิ่งรู้แต่ว่าผมรู้เดี๋ยวผมเอามาสาธุ MM! สาธิตครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอไปก่อนครับสวัสดีครับ